สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับห่างหายกันไปนานเลยเพราะว่าไม่ค่อยสบายนะครับกับงานเยอะ คลิปนี้ก็เราจะมาวาดช่วงนี้เป็นช่วงของวันสุนทรภู่เนาะมีตัวละครหนึ่งนะครับที่เรายังไม่เคยวาดเลยก็คือชีเปลือยนะครับเรามาวาดชีเปลือยกันชีเปลือยก็เป็นประมาณผู้ถือศีลคนหนึ่งนะครับของตามแนวคิดของอินเดียเนาะทีนี้เราก็มาวาดเป็นโครงสร้างนะครับโครงสร้างของตัวชีเปลือยจะไม่ใส่เสื้อผ้าเนาะไม่ใส่รองเท้าด้วยนะครับเรามาร่างดินสอกันก่อนโครงสร้างของชีเปลือยก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้กลมๆตรงนี้คือมือเนาะอันนี้ก็เป็นมือชีเปลือยก็จะเป็นประมาณผู้ถือศีลแต่ว่าไม่เก่งกล้าเท่ากับฤาษีนะครับโครงหน้านะครับโครงหน้าเราจะวาดจมูกชีเปลือยให้โตๆหน่อยแล้วก็คิ้วนะครับคิ้วชีเปลือยก็จะยาวๆแล้วก็ตานะครับแล้วก็ผมชีเปลือยจะผมยาวๆนะครับวาดหูด้วยก่อนจะวาดผมยาวๆเรามาวาดหนวดก่อนนะครับตรงนี้เราก็จะขีดยาวๆลงมานะครับเพื่อให้เป็นหนวดของชีเปลือยเราจะต้องวาดหนวดให้มันยาวๆนะครับปิดลำตัวให้หมดเลยป้องกันการอุจารนะครับปกปิดสิ่งที่ไม่น่าดู แล้วก็ผมนะครับก่อนจะวาดผมต่อไปให้เราชีเปลือยก็จะผอมๆนะครับเพราะเป็นพวกที่แบบบำเพ็ญภาวนาด้วยการอดอาหารก็จะตัวผอมๆไม่มีกล้ามเนื้อนะครับมือมีนิ้วโป้งโผล่ออกมาด้วยถ้าเป็นมุมนี้นะครับแล้วก็ไม้เท้าของชีเปื่อยวาดให้งอกว่าตอนที่ร่างเอาไว้นิดนึงก็ไม่รู้ไปหาไม้แบบนี้ได้จากที่ไหนนะครับ ต่อมาก็ขานะครับเท้าลงนิดนึง
เท้าของชีเปลือยนะครับปุ๊บมันจะมีเป็นนิ้วเท้าเนาะให้เราวาดนิ้วโป้งก่อนนะครับใหญ่ๆแล้วก็ชี้กลางนางก้อยปุ๊บลงมาใครดูไม่ทันให้ย้อนกลับไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็นิ้วเท้านะครับนิ้วโป้งชี้กลางนางก้อย คราวนี้ก็จะเป็นผมยาวลงมาเลยโอ้ไม่เท่ากันแฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดของหนวดลงไปเรามาลบเส้นตรงส่วนที่เป็นเส้นร่างออกนะครับนี่ส่วนที่เป็นลำตัวที่เราร่างเอาไว้เราจะลบออกนะครับใส่รายละเอียดของหนวดลงไปนะครับเพราะเป็นหนวดสีขาวเราจะต้องเห็นเส้นด้วยผมก็เป็นผมที่รวบไปด้านหลังนะครับ ชีเปลือยเราหน้าตาหล่อนะเนี่ยต่อมาใช้ปากกาตัดเส้นนะครับเอาปากกาพิกมานะครับขนาด1ไมครอนนะครับตัดเส้นรอบนอกไปเลยน้องๆสนใจวาดตัวละครจากวรรณคดีตัวไหนนะครับก็ เดี๋ยวจะมีลิงก์ด้านล่างไว้ให้นะครับที่เคยวาดเอาไว้เนาะหรือถ้าอยากได้ตัวไหนเพิ่มเติมก็แนะนำมาได้นะครับถ้ามีเวลาก็จะหามาวาดให้นะครับตอนนี้เราใช้ปากกาด้ามใหญ่นะครับหัวใหญ่ตัดเส้นรอบนอกก่อนนะครับแล้วค่อยใช้ปากกาที่เล็กลงตัดเส้นด้านในนะครับไม่งั้นตรงที่เป็นรายละเอียดมันจะเละไปหมดนะครับมันจะทับกันตรงที่เป็นรายละเอียดเยอะๆนะครับเราไม่ควรใช้ปากกาด้านที่หัวใหญ่ๆไปตัดนะครับปึ๊บนี่หูต่อมาก็ปากกาขนาด0.8แล้วกันนะครับ ตัดเส้นรายละเอียดด้านในปึ๊บน้องๆบางคนอาจจะแบบว่า
ไม่อยากวาดพระอภัยมณีไม่อยากวาดสุดสาครนะครับไม่อยากวาดพระฤาษีอยากลองวาดชีเปื่อยดูก็จัดไปนะครับตามนี้เลยตากลมๆไปเลยนะครับมีแววตานิดนึงต่อมาจมูกนะครับจมูกใหญ่ๆปึ๊บมีแบบเป็นสิวที่จมูกด้วยแล้วก็หนวดตัดเส้นที่มือนะครับปึ๊บตรงส่วนของการตัดเส้นก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับการวาดจะยากกว่าเนาะก็ตัดเส้นไปนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บคราวนี้ก็ปากกาที่เล็กลงนะครับอาจจะใช้เป็น 0.3 ก็ได้นะครับว่าแต่ 0.3 อยู่ตรงไหนล่ะโอเคครับ3ยี่ห้อเลยนะครับวันนี้อันนี้ก็ ของ Master Art เลยใน2นะครับ Micro Scale เป็นปากกาประเภทเดียวกันนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการวาดชีเปลือยนะครับเรามาลบเส้นดินสอออกนะครับลายดินสอไว้เข้มมากลบไม่หมดสักทีเนี่ยครับถ้าน้องๆลายดินสอไว้เข้มเข้มนะครับมันจะลบยากแล้วบางครั้งบางคนก็แบบมองไม่เห็นเลยตอนลายดินสอบางทีก็ล่างเบาๆให้มันลบง่ายนะครับ เอาล่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับกับชีเปลือยนะครับจากพระอภัยมณีวรรณคดีที่โด่งดังของบ้านเรานั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ